เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดมาให้ได้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณกิ่งครับเธอเพิ่งสูญเสียเพื่อนสนิทไปถึง2คนในครั้งเดียวเพื่อนของคุณกิ่งจมน้ำตายจริงๆแล้ววันที่เพื่อนๆนัดกันไปเล่นน้ำคุณกิ่งก็จะไปด้วยแต่บังเอิญว่าที่บ้านคุณกิ่งมีธุระด่วนคุณกิ่งเลยไม่ได้ไปกับคุณเก๋และคุณพลอยกว่าคุณกิ่งจะรู้ว่าเพื่อนเสียก็ช่วงหัวค่ำแล้วคืนนั้นทั้งคืนเธอนอนไม่หลับร้องไห้จนตาบวมโทษตัวเองที่ไม่ได้ไปกับเพื่อนคุณกิ่งว่ายน้ำแข็งกว่าเพื่อนถ้าเธออยู่เธออาจจะช่วยทั้งคู่ไว้ได้วันต่อมาคุณกิ่งรีบไปโรงเรียนแต่เช้าบรรยากาศวันนั้นอึมครึมจนน่ากลัวทุกคนในห้องร้องไห้กันหมดคุณกิ่งเองก็ร้องไห้จนผ้าเช็ดหน้าเปียกไปหมดในใจก็นึกถึงวันก่อนๆที่ทั้งสามเล่นด้วยกันเรียนด้วยกันในโรงเรียนเดียวกันพอถึงเวลาบ่ายสามโมงครูก็นิมนต์พระมาที่โรงเรียนหลวงพ่อให้นักเรียนนั่งสมาธิตอนนั่งอยู่คุณกิ่งก็นึกถึงหน้าเพื่อนแล้วจู่ๆคุณกิ่งก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อพูดเธอรู้สึกว่าเสียงนั้นอยู่ใกล้เธอมากหลวงพ่อพูดว่ามาหาเพื่อนเลยโยมไม่ต้องร้องไห้หรอกเพื่อนทุกคนรักโยมทั้งนั้นตอนนั้นคุณกิ่งอดใจไม่ไหวเลยลืมตาดูว่าหลวงพ่อพูดกับใครพอลืมตาขึ้นมาคุณกิ่งก็เห็นว่าหลวงพ่อยืนพูดกับพื้นที่ว่างเปล่าซึ่งอยู่ไม่ห่างจากคุณกิ่งนักคล้ายกับท่านพูดคนเดียวตอนนั้นหลวงพ่อหันมาเห็นคุณกิ่งลืมตาเลยบอกกับคุณกิ่งว่าไม่มีอะไรหรอกโยมเพื่อนโยมเขาแค่อยากมาหาน่ะพอได้ยินแบบนั้นก็ทำให้คุณกิ่งขนลุกสู้ทันทีพอเลิกเรียนคุณกิ่งกับเพื่อนในห้องก็ไปงานศพกันคุณกิ่งไปงานศพของคุณเก๋ก่อนเพราะงานศพคุณเก๋จัด3วันส่วนงานศพคุณพลอยจัด7วันที่งานศพคุณเก๋ทุกอย่างเป็นไปอย่างปกติแต่พอไปงานศพคุณพลอยคุณกิ่งก็ต้องตกใจเมื่อกรอบรูปหน้าศพมีน้ำไหลย้อยออกมาไม่หยุดเพื่อนคุณกิ่งสลับกันเช็ดก็ไม่หยุดไหลพอฟ้าเริ่มมืดพวกคุณกิ่งก็แยกย้ายกันกลับบ้านบ้านคุณกิ่งอยู่ไกลมากเธอจึงตัดสินใจนั่งรถ2แถวกลับพร้อมกับเพื่อนอีก3คนพวกคุณกิ่งกับเพื่อนนั่งฝั่งเดียวกันแต่คนที่นั่งฝั่งตรงข้ามกลับมองพวกคุณกิ่งด้วยสายตาแปลกๆจนป้าคนนึงทักขึ้นมาว่าเพื่อนหนูไม่สบายเหรอพวกคุณกิ่งก็งงคุณกิ่งเลยตอบป้าไปว่าก็สบายดีทุกคนนะคะป้าป้าก็ทำหน้าสงสัยแล้วถามขึ้นว่าเอ้าคนนั้นไม่ใช่เพื่อนหนูเหรอแล้วป้าแก่ก็โบยหน้าไปทางหัวมุมรถด้านในที่ว่างเปล่าพวกคุณกิ่งพอได้ยินแบบนั้นก็กรูมากองกันที่ท้ายรถแล้วมองหน้ากันอย่างอึ้งๆสีหน้าป้าดูตกใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อจนกระทั่งลงรถไปพอวันต่อมาคุณกิ่งกับเพื่อนก็เอาเรื่องที่เกิดบนรถสองแถวไปเล่าให้ครูฟังครูก็บอกกับคุณกิ่งว่าคงเป็นเพราะคุณเก๋และคุณพลอยยังไม่รู้ว่าตัวเองตายพอได้ยินครูบอกอย่างนั้นพวกคุณกิ่งก็ขนลุกและน้ำตาคลอขึ้นมาด้วยความสงสารเพื่อนจับใจนอกจากพวกคุณกิ่งแล้วเพื่อนในห้องคนอื่นก็เจอว่าคุณเก๋และคุณพลอยยืนอยู่หน้ากระจกในห้องน้ำบางก็เจอที่ห้องสมุดขนาดคนขับรถสองแถวที่คุณกิ่งรู้จักยังบอกว่าตั้งแต่วันที่เขาไม่รู้ว่าคุณเก๋และคุณพลอยเสียก็ยังเห็นทั้งคู่จูงมือกันขึ้นมาบนรถแต่ต้องประหลาดใจเพราะเสียงกริ่งดังแต่พอจอดรถทั้งคู่ก็ไม่อยู่แล้วพอได้รู้ว่าทั้งสองคนเสียแล้วตัวเองก็ขนหัวลุกเลยคุณกิ่งก็ใช้ชีวิตตามปกติไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งคุณกิ่งไม่ได้ไปฟังสวดเพราะต้องไปช่วยแม่ทำงานกว่าจะเสร็จงานก็สองทุ่มกว่าแม่เอาของไปส่งคุณกิ่งเลยอยู่บ้านคนเดียว
ระหว่างที่อาบน้ำคุณกิ่งก็ได้ยินเสียงต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆกับห้องน้ำสั่นซึ่งสั่นแรงมากราวกับลมกันโชกก่อนฝนตกคุณกิ่งคิดว่าฝนอาจจะตกแต่ก็อดประหลาดใจไม่ได้คุณกิ่งเลยปีนชักโครกส่องไปที่ช่องลมดูภาพตรงหน้าที่ทำให้คุณกิ่งช็อกจนลมแทบจับก็คือคุณพลอยที่อยู่ในสภาพบวมอืดยืนอยู่ข้างต้นไม้จ้องเขม็งมาที่คุณกิ่งพร้อมกับพูดด้วยเสียงโกรธเกรี้ยวว่าทำไมไม่ไปงานศพกูคุณกิ่งกรี๊ดดังลั่นตกใจกลัวสุดขีดยกมือไหว้แล้วบอกว่าวันนี้กูช่วยแม่ทำงานเลยไม่ได้ไปพรุ่งนี้กูไปแน่นอนอย่ามาหลอกกูเลยนะกูกลัวแล้วเสียงเพื่อนก็ดังขึ้นอีกครั้งมาให้ได้นะแล้วคุณกิ่งก็รีบวิ่งออกมาจากห้องน้ำแล้วไปนอนคุมโปงในห้องทันทีความเฮี้ยนของเพื่อนคุณกิ่งยังไม่จบวันที่คุณกิ่งไปเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนคุณกิ่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนที่บ้านอยู่ทางเดียวกันและบังเอิญขี่สวนกับเพื่อนผู้ชายที่อยู่คนละห้องพอคุณกิ่งทักไปเพื่อนคนนั้นก็หันมามองแวบเดียวแล้วก็บิดรถหนีทันทีคุณกิ่งก็คุยกับเพื่อนที่ขับมอเตอร์ไซค์ว่าเพื่อนคนนั้นดูแปลกไปปกติก็ทักกันตลอดแต่คุณกิ่งก็ไม่ได้คิดอะไรกระทั่งคืนนั้นเพื่อนผู้ชายที่คุณกิ่งทักได้โทรมาหาคุณกิ่งแล้วถามว่ากิ่งวันนี้มึงกลับบ้านยังไงอ่ะคุณกิ่งก็งงๆแล้วตอบกลับไปว่าเอ้ามึงความจำเสื่อมเหรอกูก็ซ้อนมอไซค์ขวัญกลับไงกูยังทักมึงอยู่เลยแต่มึงน่ะบิดรถหนีไปเลยปลายสายก็ตอบกลับด้วยเสียงตกใจมึงจะบ้าเหรอใช่มึงที่ไหนกูเห็นเก๋กับพลอยนั่งซ้อนท้ายรถขวัญอยู่หน้าอย่างนี้บวมอืดเลยมึงแถมเสียใหญ่ยิ้มให้กูด้วยกูรีบบิดมอไซค์จนเกือบล้มเลยเนี่ยแม่งโคตรน่ากลัวเลยหลังว่างสายคุณกิ่งก็สวดมนต์จนหลับความเฮี้ยนของคุณเก๋และคุณพลอยไม่หยุดจนทางครอบครัวของคุณเก๋กับคุณพลอยต้องนิมนต์พระให้ไปสวดเชิญวิญญาณของทั้งสองตรงจุดที่ทั้งสองจมน้ำตายจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นวิญญาณของทั้งสองอีกเลยอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน